ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ผมก็คุ้นหน้ากับท่านผู้ฟังบางคนนะฮะก็ขอต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลธนบุรีนะครับแล้วก็ขอต้อนรับสู่ท่านผู้ฟังที่ Facebook Live ทุกท่านด้วยนะครับถ้ามีคำถามนะครับก็ยินดีที่จะก็สามารถที่จะส่งพิมพ์ข้อความเข้ามาได้แล้วก็ผมก็ยินดีที่จะตอบนะครับ วันนี้เป็นหัวข้อเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะฮะหัวข้อเรื่องนี้นี่ก็หลายๆท่านอาจจะมีความคุ้นเคยกันดีเพราะว่าปัจจุบันก็มีการพูดถึงเรื่องโรคนี้กันเยอะพอสมควรนะครับถามว่าปัจจุบันเอ๊ะทำไมเราถึงจะต้องพูดกันเรื่องโรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ทราบว่ามีความคุ้นเคยกับมีเดียหรือว่าโฆษณาที่เรากำลังพูดถึงเยอะไหมฮะว่าประเทศไทยเราหรือว่าประเทศหลายๆประเทศกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือว่ากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์หรืออะไรพวกนี้นะครับไม่ทราบว่ามีหลายๆท่านในที่นี้เข้าใจคำเหล่านี้ไหมครับว่าเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงสังคมผู้สูงอายุหรือสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เนี่ยจริงๆแล้วไอ้คำว่ากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เนี่ยจริงๆมันเป็นคำนิยามที่เราใช้กำหนดขึ้นมาเฉยๆโดยเรากำหนดขึ้นมาจากคำนิยามที่เราบอกว่าไอ้คำว่า aging society หรือก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยเราใช้คำนิยามจากการที่ถ้ามีผู้สูงอายุที่อายุมากกว่าเท่ากับ60ปีประมาณสัก 10% นะครับของประชากรในประเทศหรือถ้าเกิดมากกว่าเท่ากับ65ปีมากกว่าเท่ากับ 7%ของประชากรในประเทศเราก็ถือว่าประเทศนั้นน่ะกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแต่ถ้าเกิดเป็นที่ถือว่าประเทศนั้นเนี่ยกำลังเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เนี่ยหรือว่า age society หลายๆประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าถือว่ามีผู้สูงอายุที่อายุมากกว่าเท่ากับ60ปีประมาณ 20% ของประชากรในประเทศหรืออายุมากกว่าเท่ากับ65ปีประมาณ 14% ของประชากรในประเทศเนี่ยเราจะถือว่าประเทศนั้นเนี่ยเป็น age society หรือเป็นประเทศที่มีสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ถ้ายิ่งกว่านั้นคือถ้ามีผู้สูงอายุที่อายุมากกว่าเท่ากับ65ปีประมาณสัก 20% ของประชากรในประเทศเนี่ยเราถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่หรือ super age society นะครับแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราถึงจะต้องมาวุ่นวายกับคำเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่หลายๆประเทศกำลังประสบคือผู้สูงอายุเยอะขึ้นแต่อัตราการเกิดลดลงทำให้โอกาสที่จะมีคนที่มา working population เนี่ยมาทำงานแล้วก็มาดูแลเราลดลงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นสังคมหรือว่าผู้สูงอายุก็ต้องดูแลตัวเองไม่ให้บาดเจ็บหรือไม่ให้เป็นโรคต่างๆนานามากขึ้นโรคหนึ่งซึ่งทำให้เกิดปัญหาตามมานะครับนอกจากโรคอื่นๆเช่นโรคดีเมนเชียหรือโรคสมองเสื่อมหรือโรคหัวใจก็คือโรคที่เกี่ยวกับกระดูกก็คือโรคกระดูกพรุนนะครับถามว่า ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนเนี่ยคืออะไรหลายคนเนี่ยนะฮะเข้าใจยังไม่ค่อยเข้าใจถูกนะเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนเพราะว่าก็จะมาหาหมอบอกว่าโรคกระดูกพรุนมาด้วยอาการปวดข้อปวดตามตัวต่างๆคราวนี้ให้ผมให้ดูเรื่องของรูปนิดนึงนะฮะอันนี้รูปเนี่ยจะเห็นว่ากระดูกเนี่ยมันก็จะมีกระดูกอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มีผิวข้ออยู่ไอ้กระดูกกับกระดูกอ่อนผิวข้อเนี่ยมันไม่เหมือนกันความเสื่อมเนี่ยก็เหมือนตึกทั่วไปนะครับเวลามันเสื่อมมันเสื่อมหมดใช่ไหมครับแต่เวลาที่มันเสื่อมเนี่ยมันเสื่อมไปด้วยกันกระดูกที่เวลามันเสื่อมมันเสื่อมลงไปมันทำให้เกิดเป็นความเสื่อมที่เกิดขึ้นมันเกิดเป็นภาวะกระดูกพรุนแต่ถ้ากระดูกอ่อนผิวข้อเกิดการเสื่อมมันก็จะทำให้เกิดภาวะเป็นโรคข้อเสื่อมนะครับภาวะที่ทำให้เกิดโรคข้อเสื่อมมันก็เลยทำให้เกิดเป็นอาการปวดตามข้อแต่โรคกระดูกพรุนไม่ได้เกิดเป็นอาการปวดตามข้อแต่ถามว่าอาการในผู้สูงอายุทำให้เกิดปวดข้อได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นโรคของความเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุจึงมาด้วยทั้งอาการปวดข้อก็ได้แล้วก็มาด้วยโรคกระดูกพรุนก็คือกระดูกบางก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนึงที่อยากจะเน้นก็คือว่าโรคกระดูกพรุนเป็นโรคของเนื้อกระดูกไม่ใช่เป็นโรคของข้อโรคกระดูกพรุนโดยทั่วไปเนี่ยปัญหาคือมันเป็นปัญหาที่กระดูกมันมีปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่2เรื่องคือปริมาณของกระดูกมันลดลงนะครับและคุณภาพของกระดูกมันก็แย่ลงด้วย
ซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและปัญหามันเกิดจะเกิดอะไรตามขึ้นมาด้วยนะครับและ2 อย่างเนี้ยมันทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณภาพของกระดูกมันลดลงเนื้อกระดูกมันบางลงเปรียบเสมือนให้ลองนึกสภาพดูนะฮะเหมือนกับฟองน้ำอะฟองน้ำแล้วรูพรุนมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันไม่เกิดอาการหรอกแต่ว่าพอน้ำหนักมันไปลงกระดูกมันก็เลยหักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไอ้คำว่าอันแรกคือปริมาณมันลดลงอันเนี้ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของร่างกายมนุษย์มันก็คือตามธรรมชาติเหมือนศาสนาพุทธมันคือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของเรานั่นแหละนะครับอันแรกเลยก็คือว่าเวลาตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กใช่มั้ยฮะมันก็มีการสะสมขึ้นมาการเจริญเติบโตมันทำให้มวลกระดูกมันขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่มั้ยครับมวลกระดูกมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมันขึ้นมาสูงสุดณตอนที่เราเติบโตสูงสุดของร่างกายมนุษย์นะครับมวลกระดูกก็จะขึ้นมาสูงสุดนะฮะแล้วมันก็จะคงที่โดยทั่วไปมันไม่คงที่หรอกครับมันก็จะมีเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยแต่สรุปว่าถือว่าคงที่ละกันนะฮะจะถือว่าคงที่ถึงจุดๆนึงคงที่ไปจนจุดๆนึงของร่างกายคราวเนี้ยพอถึงจุดๆนึงมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายจะเริ่มมีความแตกต่างกันโดยทั่วไปในผู้หญิงซึ่งส่วนใหญ่ในห้องนี้ก็จะเป็นผู้หญิงนะครับจะเริ่มมีความแตกต่างกันก็คือในผู้หญิงเนี่ยจะมีฮอร์โมนอยู่ตัวนึงซึ่งถือว่าเป็นฮอร์โมนที่สำคัญนะก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ช่วยที่จะทำให้ตัวกระดูกของเราเนี่ยอยู่ในภาวะสมดุลใช่ไหมครับก็เหมือนกับการที่เรากินยาลดน้ำหนัก ผมเปรียบง่ายเหมือนกับว่าเรากินยาลดน้ำหนักอยู่ใช่ไหมครับคราวนี้พอเรากินยาลดน้ำหนักอยู่เราก็ยาลดน้ำหนักก็จะทำให้เราเนี่ยไม่เกิดอาการหิวถูกไหมแล้วพอเราอยู่ๆเราหยุดยาลดน้ำหนักเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรฮะเกิดภาวะที่เขาเรียกว่ารีบาวฟีโนเมนอนหรือว่าเกิดภาวะหิวอย่างรวดเร็วและทันทีทันใดมันก็เหมือนการเกิดฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันไปยับยั้งเซลล์ที่คอยกินกระดูกอยู่ใช่ไหมฮะแล้วอยู่ๆพอฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือว่าฮอร์โมนเราหมดประจำเดือนเนี่ยไอฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เคยควบคุมหรือยับยั้งไอตัวที่เซลล์ที่เคยกินกระดูกอยู่เนี่ยมันไม่มีฮอร์โมนตัวไหนไปยับยั้งละเซลล์ตัวเนี้ยก็เลยไปกินกระดูกมากขึ้นดังนั้นจึงเป็นคำอธิบายว่ามวลกระดูกก็เลยตกลงอย่างรวดเร็วทันทีทันใดในช่วงที่เราหมดหลังประจำเดือนใหม่ๆใช่ไหมครับอันนี้ก็เลยตกอย่างรวดเร็วทันทีทันใดนะฮะและหลังจากนั้นพอเราเริ่มชินชากับการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนหลังจากที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ในระดับน้อยๆมันก็จะตกอยู่ไปแล้วก็จะมีการลดลงของฮอร์โมนของมวลกระดูกอย่างไปเรื่อยๆตามการที่เราแก่ตัวลงนะครับก็จะมีการลดลงไปเรื่อยๆซึ่งถามว่าในผู้ชายเป็นอย่างนั้นไหมในผู้ชายก็เป็นนะฮะพอถึงจุดที่เราเจริญเติบโตเต็มที่ประมาณสักอายุ40กว่า50กว่ามวลกระดูกก็จะลดลงแต่เนื่องจากว่าฮอร์โมนเพศเอสโตรเจนเนี่ยในผู้ชายเนี่ยมันอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้วมันก็จะค่อยๆลดลงในระดับต่ำไปเรื่อยๆเพราะว่ามันชินชากับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่อยู่ในระดับต่ำอยู่แล้วมันก็จะลดลงแต่เป็นการลดลงจากความเสื่อมของร่างกายซึ่งต่างกับในผู้หญิงและนี่คือคำอธิบายคำอธิบายหนึ่งที่ใช้อธิบายว่าทำไมผู้หญิงถึงได้เกิดกระดูกหักได้เร็วกว่าและมากกว่าในผู้ชายนะครับนี่คือการอธิบายว่าทำไมปริมาณของกระดูกถึงได้ลดลงในผู้หญิงได้เร็วกว่าในผู้ชายเพราะเนื่องจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศสรีรวิทยาของร่างกายในผู้หญิงนั่นเองนะครับนี่คือคำอธิบายอันที่หนึ่งซึ่งเป็นความแตกต่างตามธรรมชาติของร่างกายประเด็นอันที่2ซึ่งประเด็นอันที่สำคัญของโรคกระดูกพรุนซึ่งไม่อธิบายจากเรื่องของปริมาณอย่างเดียว นั่นคือคุณภาพคุณภาพของกระดูกก็เป็นปัจจัยสำคัญของโรคกระดูกพรุนยกตัวอย่างนะครับจะเห็นว่าตัวโรคกระดูกพรุนเองเนี่ยอันนี้จะเห็นว่าตัวโรคกระดูกเนี่ยกระดูกเนี่ยจะเหมือนกับเป็นฟองน้ำนะฮะเหมือนกับเป็นร่างแหตาข่ายใช่ไหมครับร่างแหตาข่ายเนี่ยจะมีการสานไปสานกันมาคราวนี้เนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเซลล์ของมนุษย์เนี่ยจะประกอบด้วยเซลล์ที่ทั้งสร้างกระดูกและสลายกระดูกคราวนี้โดยธรรมชาติเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่าไอ้เซลล์สลายกระดูกเนี่ยมันจะเลือกกินกระดูกตรงส่วนไหนบังเอิญเนี่ย
การที่เราบังเอิญเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้เซลล์สลายกระดูกเนี่ยมันอาจจะไปเลือกกินโครงสร้างกระดูกบางส่วนซึ่งมันอาจจะไปกินกระดูกในส่วนที่เป็นโครงสร้างบางตัวที่เหมือนกับเก้าอี้3ขาจะเห็นว่าเก้าอี้3ขามีการสานกันไปสานกันมาใช่ไหมฮะแล้วบางทีถ้าไอ้ที่เนี่ยไอ้ที่มันเป็นไม้ที่เชื่อมกันระหว่างขาเก้าอี้เนี่ยสมมติลองนึกภาพนะฮะสมมติว่ามวลของเก้าอี้เนี่ยไม่ได้เสียสักเท่าไหร่แต่สมมติว่าผมตัดขาเก้าอี้เนี่ยตัดไอ้ไม้ที่เชื่อมกันกับเก้าอี้เนี่ยแล้วรอเราไปนั่งเนี่ยคิดว่าเก้าอี้จะยุบเร็วไหมแม้ว่ามวลมันไม่ได้เสียไปเยอะใช่ไหมฮะสมมติว่าผมไปตัดจึ๊กนิดเดียวทั้งที่มวลก็ไม่ได้เสียไปเยอะเลยแต่คุณภาพมันก็เสียไปเยอะเลยและเนี่ยแหละครับมันก็คือคำอธิบายว่าทำไมกระดูกมวลก็ไม่ได้เสียไปเยอะแต่ทำไมคุณภาพมันแย่ลงไปเยอะขนาดนั้นนี่แหละคือสรีระวิทยาของร่างกายเกิดจากการที่เซลล์มันไปกินกระดูกบางส่วนซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกับการที่มันสานกันไปเป็นร่างแหไปมาแต่การที่มันกระดูกมันขาดการประสานกันเป็นร่างแหทำให้คุณภาพความสมบูรณ์ของกระดูกมันสูญเสียไปอย่างมากมายและนี่คือทฤษฎีอันนึงที่ใช้อธิบายว่าทำไมความแข็งแรงของกระดูกถึงลดลงไปอย่างมากในโรคกระดูกพรุนนี่คือคำอธิบาย2ประการนั่นก็คือปริมาณของกระดูกที่ลดลงร่วมกับคุณภาพของกระดูกที่ลดลงและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกระดูกหักนะครับและนี่ก็คืออีกอันนึง ที่อธิบายว่าโดยทั่วไปในโรคกระดูกพรุนเราเองเนี่ยถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราจะต้องมีการตรวจเลือดบางส่วนด้วยนะครับโดยทั่วไปอันนี้อาจจะเป็นรูปที่ดูแฟนซีนิดๆ นะฮะแล้วก็ดูเป็นภาษาอังกฤษดูวุ่นวายพอสมควรแต่ผมจะอธิบายอย่างนี้ร่างกายมนุษย์เนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้อยู่ในภาวะสมดุลใช่ไหมฮะแต่อะไรก็แล้วแต่มันก็คือศาสนาพุทธนั่นแหละทุกอย่างต้องอยู่ในสมดุลต้องอยู่ในภาวะกลางทางสายกลางอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่อยู่ในทางสายกลางจะผิดปกติหมดยกตัวอย่างเช่นเซลล์อันเนี้ยที่รูปร่างดูเป็นเหมือนปลาหมึกเนี่ยไอเซลล์ปลาหมึกเนี่ยเป็นเซลล์กินกระดูกคือเซลล์สลายกระดูกไอเซลล์สลายกระดูกเนี่ยมันก็จะถูกกระตุ้นทำให้มาเกาะที่ผิวกระดูกแล้วก็กินกระดูกเพราะฉะนั้นจำได้ไหมฮะที่ผมบอกว่าฮอร์โมนผู้หญิงตัวนึงที่สำคัญคือฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยทำหน้าที่ในการยับยั้งเซลล์ปลาหมึกไม่ให้เซลล์ปลาหมึกเนี่ยทำการพอกพูนหรือว่าขยายตัวสร้างตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอไอ้ฮอร์โมนไอ้ตัวเซลล์ปลาหมึกเนี่ยมันกินกระดูกมากขึ้นมันก็จะเกิดกลายเป็นหลุมพอหลุมมันเริ่มลึกมากขึ้นเรื่อยๆลึกมากขึ้นเรื่อยๆหลุมกระดูกก็จะส่งตัวไปบอกก็จะส่งไปบอกร่างกายบอกว่าเฮ้ยหลุมมันลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วนะไม่ได้แล้วไม่งั้นถ้าหลุมมันลึกขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวกระดูกมันจะไม่เหลือเลยก็จะส่งไปบอกร่างกายสมองบอกว่าหยุดการทำลายได้แล้วแล้วก็ให้ไปสร้างให้ไอ้เซลล์ที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์มาเกาะแล้วก็ขยายตัวมากขึ้นและค่อยๆพอกพูนสร้างเนื้อกระดูกมากขึ้นและนี่คือทฤษฎีในการทำให้เกิดการสละเสริมสร้างกระดูกมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือวงจรชีวิตของกระดูกทั้งหมดที่เกิดขึ้นในทุกๆคนปัญหาคือการสลายกระดูกเนี่ยเกิดขึ้นเร็วมากเลยในการเกิดหลุมเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ3อาทิตย์แต่ในการปิดหลุมที่ไอ้เซลล์ปลาหมึกทำลายเนี่ยฮะใช้เวลาประมาณ3เดือนกว่าจะปิดหลุมหมดเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าอัตราการสลายเร็วสร้างไม่ทันกระดูกก็จะค่อยสลายไปหมดเข้าใจใช่ไหมครับทันเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องอธิบายก่อนและจะนำมาสู่ทฤษฎีที่ผมอาจจะทูตภายหลังว่าเรามีการวัดอะไรบ้างและเป็นที่มาของยาต่างๆนานาที่เรานำมาใช้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ายาบางตัวที่ทางการแพทย์มีใช้ก็คือใช้หนึ่งอาจจะใช้ฆ่าเซลล์ปลาหมึกเซลล์ปลาหมึกเนี้ยเราใช้ยาเนี้ยมาฆ่ามันซะเพื่อให้ไอ้เซลล์ตัวเนี้ยมันสร้างทันเพราะไอ้เซลล์ปลาหมึกมันทำงานเร็วใช่ไหมฮะเราก็ใช้เซลล์ใช้ยาฆ่าเซลล์ปลาหมึกเพื่อให้รอเซลล์สี่เหลี่ยมทำงานทันแค่นั้นเองนี่คือทฤษฎีที่หนึ่งคือใช้ยาฆ่าเซลล์ปลาหมึก
หรืออาทิตย์ที่2คือใช้ยาไปกระตุ้นให้เซลล์สี่เหลี่ยมทำงานเร็วขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นยาทั้ง2ทฤษฎีก็มีข้อบ่งชี้ในการใช้ไม่เหมือนกันต้องให้แพทย์เป็นผู้ตัดสินนะครับหรืออีกวิธีนึงเอ๊ะเราหลักอยากจะรู้ว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยมีอัตราการสร้างหรืออัตราการสลายหรือไอ้อย่างเงี้ยเร็วหรือช้าเราก็ต้องวัดเลือดตรวจเลือดดูว่าเอ๊ะคนไข้คนนั้นเนี่ยปลาหมึกทำงานเยอะไปหรือเปล่าไอตัวเซลล์สี่เหลี่ยมทำงานช้าไปไหมเราก็ต้องตรวจเลือดวัดซึ่งเดี๋ยวนี้มีการตรวจเลือดและนี่คือการบอกว่า ว่าปัจจุบันนี้การโรคกระดูกพรุนเนี่ยมันมีเทคโนโลยีไปไกลถึงขนาดไหนเพราะเอาข้อจริงๆถามว่าการโรคกระดูกพรุนเนี่ยมันเป็นความผิดปกติแค่2เรื่องคือเรื่องปริมาณกับเรื่องคุณภาพใช่ไหมครับปริมาณเนี่ยเราวัดง่ายๆด้วยการวัดมวลกระดูกนะครับแต่ว่าคุณภาพของกระดูกเนี่ยเรายังวัดไม่ได้นะครับยกว่ามีใครยอมให้ผมผ่าตัดแล้วเอาเนื้อกระดูกไปวัดในเครื่องกลไกอะไรสักอย่างแล้ววัดคุณภาพหรือว่าไปตรวจวัดทางอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นปกติณปัจจุบันนี้ทางคลินิกเนี่ยหรือว่าทางที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีเครื่องมืออะไรที่ใช้วัดโดยทั่วไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วัดทางอ้อมๆหมดเลยนะครับที่คนไข้เจ็บตัวน้อยที่สุดนะครับอ่ะคราวนี้มาถึงเรื่องว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นโรคกระดูกพรุนแล้ว อันดับ1เลยนะครับไม่รู้เพราะโรคกระดูกพรุนที่สำคัญที่สุดคือไม่มีอาการโรคกระดูกพรุนเป็นภัยเงียบเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังโรคกระดูกพรุนถ้ามีอาการเมื่อไหร่นั่นคือเลทแล้วผมบอกไว้เลยนะฮะมีอาการเมื่อไหร่อาการของโรคกระดูกพรุนคืออะไรอาการของโรคกระดูกพรุนไม่ใช่การปวดข้ออาการของโรคกระดูกพรุนไม่ใช่การปวดข้อจำไว้เลยนะครับปวดข้อนั่นคือโรคข้อเสื่อมถามว่าพบกันร่วมกันได้ไหมได้ครับเพราะโรคกระดูกพรุนกับโรคข้อเสื่อมเป็นโรคที่พบในผู้สูงอายุหมดพบได้ครับแต่โรคกระดูกพรุนไม่ใช่ปวดข้อนั่นคือสิ่งที่จะต้องรู้นะครับแต่ถ้าเกิดโรคกระดูกพรุนถามว่ามาได้อะไรมีใครหลังค่อมบ้างไหมครับในที่นี้ไม่ต้องยกมือก็ได้ครับเพราะว่าให้รู้ไว้เฉยๆถ้าหลังค่อมนั่นแหละฮะอาจจะเป็นโรคกระดูกพรุนก็ได้แต่หลังค่อมเป็นได้จากหลายสาเหตุไม่จำเป็นต้องเป็นโรคกระดูกพรุนแต่ถ้าเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วหลังค่อมหมายความว่าต้องมีกระดูกยุบกระดูกยุบจำเป็นต้องมีอาการไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องมีอาการนะครับไม่จำเป็นต้องมีอาการปวดถามว่าแล้วมีอาการถ้ากระดูกพรุนแล้วมีอาการคืออะไรกระดูกหักกระดูกหักตำแหน่งของกระดูกหักที่พบได้บ่อยกระดูกพรุนจริงๆมีเยอะนะครับแต่ที่พบบ่อยแล้วมีแล้วซีเรียสเนี่ยจริงๆแล้วทางหมอผ่าตัดหรือว่าหมอกระดูกเนี่ยที่คอนเซิร์นจริงจะมีอยู่3ตำแหน่งจริงๆไม่ใช่คอนเซิร์น3ตำแหน่งคือจริงๆที่กังวลเนี่ยมีอยู่หลายตำแหน่งนะฮะตำแหน่งที่กังวลจริงมี2คือ1กระดูกสันหลัง2คือกระดูกสะโพกนอกนั้นก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าไม่ตายหรือว่าไม่ทำให้เกิดปัญหาเยอะนะครับอันดับที่1คือกระดูกสันหลังกับกระดูกข้อสะโพกตำแหน่งที่พบอันที่3นี่คือกระดูกข้อมือกระดูกข้อมือเนี่ยเหตุผลคือพบบ่อยมากแต่จริงๆตำแหน่งอื่นพบได้เยอะนะครับเช่นกระดูกข้อเท้ากระดูกข้อไหล่กระดูกรอบข้อเทียมก็พบได้เยอะนะครับคราวนี้เนี่ยแต่ผมจะขออนุญาตพูดแค่2อันคือกระดูกสันหลังกับกระดูกข้อสะโพกเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวจะบอกดังนี้นะครับอันที่1กระดูกสันหลังนะครับเมื่อกี้มีคนยกมานิดนึงว่ามีหลังค่อมอันดับที่1คือกระดูกสันหลังเนี่ยเป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคกระดูกพรุนที่พบได้บ่อยมากนะครับในอันดับที่1คือจากตัวเลขการศึกษาพบว่ามากกว่า 50% ของคนไทยที่มีโรคกระดูกพรุนและมีกระดูกสันหลังหักยุบไม่มีอาการก็คือจะมาด้วยหลังค่อมส่วนศูนย์ลดลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมาด้วยแบบนี้ปุ๊บเนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาคืออะไรอย่างเงี้ยเอ็กซเรย์เห็นเป็นอย่างนี้ปุ๊บไม่มีอาการสบายเดินชิลในตามเข้าสังคมได้สบายๆเลยนะครับปัญหาที่จะเกิดตามมาคือถ้าเกิดมีอย่างนี้ปุ๊บแล้วเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือสรีระวิทยาของร่างกายเริ่มเปลี่ยนสรีระวิทยาของร่างกายเริ่มเปลี่ยนปอดเริ่มทำงานไม่ดีเหมือนเดิมทำให้เกิดปอดติดเชื้อง่ายลองดูสภาพนะฮะพอจะเห็นว่าปอดเริ่มลดลงใช่ไหมฮะอกเริ่มลดลงช่องท้องก็เริ่มไปข้างหน้าพอช่องท้องเริ่มไปข้างหน้า
ท้องก็จะผูกตามมาเพราะว่าการทำงานของระบบทางเดินอาหารทำงานได้ไม่มีเหมือนไม่ดีเหมือนเดิมจะเห็นว่าถ้าเราเห็นเหมือนเสากระโดงถ้ากระดูกสันหลังเปรียบเสมือนเสากระโดงของเรือเสากระโดงอันนี้เริ่มโค้งไปด้านหน้าถูกไหมฮะเสากระโดงเริ่มโค้งไปด้านหน้าสิ่งที่ตามมาคือเส้นเลือดเส้นเชือกทางด้านหลังกล้ามเนื้อทางด้านหลังทำไงครับต้องทำงานในการดึงมามากขึ้นเพื่อทำให้เสากระโดงเรือเนี้ยอยู่ในแนวตรงลองนึกสภาพนะฮะถ้าเส้นเชือกทางด้านหลังต้องดึงตลอดเวลาเพื่อทำให้เสากระโดงเรืออยู่ในแนวตรงสิ่งที่เกิดขึ้นคือปวดหลังเรือรังเพราะกล้ามเนื้อทำงานตลอดเวลานี่ฮะใช่ไหมแล้วอย่างนี้เนี่ยยาโรคกระดูกพรุนจะช่วยไหมไม่ช่วยเพราะมันเลทไปแล้วเพราะมันสายไปแล้วถูกไหมครับมันทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้หลายคนที่มาหาผมตอนที่กระดูกสันหลังหักยุบผมก็จะบอกตลอดเวลาว่าณตอนนี้เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วคือมันยุบไปแล้วใช่ไหมครับมันทำอะไรไม่ได้เพราะมันกลายเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาแล้วของโรคกระดูกพรุนใช่ไหมฮะมันยุบไปแล้วผ่าตัดให้มันผ่าตัดให้มันเพิ่มขึ้นมาผลการผ่าตัดก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะการผ่าตัดก็ต้องใหญ่ก็คือไปเปิดมันเพิ่มมากขึ้นใส่เหล็กยับคำไว้อีกใช่ไหมฮะก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมแต่นี่คือภาวะแทรกซ้อนที่ตามมานะครับเห็นไหมฮะโครงสร้างมันเสียไปเรียบร้อยแล้วเหมือนตึกยุบไปเรียบร้อยแล้วมันไม่ได้ดีเหมือนเดิมและนี่คือสิ่งที่ตามมาเขาเรียกว่าผลที่ตามมาทั้งหมดของโรคกระดูกพรุนนะครับและถามว่าโครงสร้างที่เป็นอย่างเงี้ยลองนึกสภาพนะตึกโยไปหรือเสาโยไปสมมติว่าอันนี้ปล้องเนี้ยหักไป2ปล้องถามว่าปล้องข้างเคียงมีโอกาสยุบเพิ่มขึ้นไหม 100% เลยฮะจากการศึกษาทางเขาเรียกว่าทางไบโอเมคคือการศึกษาทางกลศาสตร์พบว่าปล้องข้างเคียงรับหนักเพิ่มขึ้น5เท่ากับไอ้กระดูกบางๆเนี่ยแล้วถ้าคนไหนบอกว่าเฮ้ยหักไปแล้วไม่ต้องรักษาบอกฉันหักไปแล้วมันจะรักษาทำไมไม่ต้องรักษาไม่ได้ครับยังไงก็ต้องรักษาต่อเพื่อลดโอกาสการหักเพิ่มขึ้นของปล้องข้างเคียงเพราะปล้องข้างเคียงมันรับน้ำหนักอยู่อย่างน้อยก็ลดโอกาสที่มันไม่ให้มันหักเพิ่มขึ้นยังไงก็ต้องรักษาแม้ว่ามันจะเกิดอาการปวดเรื้อรังเพราะฉะนั้นการรักษาตอนนี้แบ่งเป็นการรักษาเพื่อจุดประสงค์2ประการคือ1ลดอาการปวดเรื้อรังคือปวดเนี่ยผมก็จะบอกว่าเราทำให้อาการปวดจาก10เหลือ0เป็นไปไม่ได้คือลดให้มันลดลงนะครับ2ก็คือป้องกันการหักเพิ่มขึ้นนั่นคือเรียกว่าโกหรือว่าจุดประสงค์หลักของการรักษาโรคกระดูกพรุนณตอนนี้แต่ดีที่สุดเนี่ยคือถ้าเกิดอย่างนี้แล้วทำอะไรยากนะครับเพราะฉะนั้นถึงได้บอกเน้นแล้วเน้นอีกว่าโรคกระดูกพรุนเป็นภัยเงียบถึงจุดนี้แล้วทำอะไรยากนะครับลองมาดูเรื่องที่2คือเรื่องโรคกระดูกข้อสะโพกหักเรื่องโรคกระดูกข้อสะโพกหักก็ไม่ใช่เป็นภาวะที่คือมันซีเรียสพอๆกันกับโรคกระดูกสันหลังหักแต่อาจจะซีเรียสมากกว่าด้วยเพราะอะไรโรคกระดูกข้อสะโพกหักเนี่ยมีงานวิจัยเยอะมากเลยแล้วก็หลายๆท่านในที่นี้อาจจะมีญาติหรือว่าอาจจะมีประสบการณ์ส่วนตัวด้วยซ้ำไปกับเรื่องกระดูกข้อสะโพกหักโรคกระดูกข้อสะโพกหักเนี่ยนะครับจากที่ทำงานมาส่วนตัวเนี่ยอันดับที่1คืออัตราการเสียชีวิตหลังเกิดกระดูกข้อสะโพกหักสูงมากจากงานวิจัยนะครับที่อัตราการเสียชีวิตที่1ปีหลังเกิดโรคกระดูกข้อสะโพกหักนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศิริราชเองหรือที่ไหนก็ตามในงานวิจัยทางต่างประเทศนะฮะอัตราการเสียชีวิตหลังเกิดโรคกระดูกข้อสะโพกหัก 10-20% เหตุผลไม่ใช่เกี่ยวข้องกับกระดูกข้อสะโพกหักนะฮะแต่1เกิดจากการที่อายุที่เกี่ยวข้องคนไข้ที่จะเกิดโรคกระดูกข้อสะโพกหักมักจะเป็นอายุเยอะและประมาณ 70-80และมักจะมีโรคร่วมเยอะนั่นคือคำอธิบายที่1อันที่2หลังจากที่เกิดโรคกระดูกข้อสะโพกหักจะเดินได้ไม่ดีเหมือนเดิมไม่ว่าจะผ่าตัดดีแค่ไหนไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ประมาณน้อยกว่า 50% จะกลับไปยืนเดินได้เหมือนก่อนผ่าตัดความหมายความว่าไงเช่นก่อนผ่าตัดสามารถยืนเดินได้อย่างเงี้ยน้อยกว่า 50% จะกลับมาได้แบบนี้ส่วนใหญ่จะกลับไปส่วนใหญ่การทำงานมัดจะลดลงไปอย่างน้อย1ระดับเช่นก่อนผ่าตัดยืนเดินได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าช่วยหลังผ่าตัดอาจจะกลับไปเดินได้โดยต้องใช้ไม้เท้าช่วยนี่คือสิ่งที่พบ
ของการเกิดโรคกระดูกข้อสะโพกหักและนี่คือความจำเป็นของการที่แล้วถามว่าอันละหักแล้วยังจำเป็นต้องรักษาไหมจำเป็นครับและนี่คือความจำเป็นของการที่จะต้องเน้นและคนไข้ส่วนนี้เนี่ย พอเกิดโรคกระดูกข้อสะโพกหักแล้วก็เป็นภาวะที่ซีเรียสถึงจำเป็นที่จะต้องเน้นว่าโรคกระดูกพรุนเป็นสิ่งที่สำคัญและควรจะต้องป้องกันก่อนที่จะเกิดภาวะโรคกระดูกหักหลายหลังหลายเหล่านี้และถามว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดโรคกระดูกหักแล้วเนี่ยซีเรียสแล้วเราถามว่าวินิจฉัยณตอนนี้เนี่ยการวินิจฉัยทำได้อย่างไรนะครับวินิจฉัยก็ง่ายมากนะครับโดยการที่ตรวจวัดมวลกระดูกนะครับถ้าเกิดได้ผ่านมาในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาเราก็จะมีการตรวจคัดกรองไม่ว่าจะเป็นการวัดมวลกระดูกนะครับที่ส้นเท้าหรือว่าที่ข้อมือนั่นไม่สแตนดาร์ดถ้าใครไปตรวจเผลอตรวจแล้วพบว่ามีค่าความหนาแน่นต่ำนะครับก็อาจจะมาพบคุณหมอวรศิษฐ์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับก็หรือมาตรวจกับคุณหมอท่านอื่นก็ได้นะครับหรือมาตรวจด้วยเครื่องที่เป็นมาตรฐานนะฮะก็มาตรวจวัดดูว่ามันตรวจมาพรุนจริงไหมนะครับที่เป็นมาตรฐานจริงๆต้องตรวจโดยการวัดที่หลังหรือว่าที่สะโพกยกเว้นหลังไม่สามารถวัดได้เช่นใส่เหล็กไปเรียบร้อยหรือว่าใส่ข้อสะโพกเทียม2ข้างไปเรียบร้อยวัดไม่ได้ถึงจำเป็นต้องไปวัดที่ข้อมือนะครับอย่างนั้นเป็นต้นถามว่าวัดที่ข้อมือดีไหมจริงๆไม่ดีนะฮะแต่อย่างน้อยใช้ดีก็ยังดีกว่าไม่มีให้ใช้เลยถามว่าการตรวจวัดมวลกระดูกนี่เป็นอะไรที่ดีที่สุดไหมอย่างที่ผมบอกโรคกระดูกพรุนสามารถวินิจฉัยได้โดยการอาศัยทั้งปริมาณและคุณภาพแต่ปริมาณเนี่ยมันเป็นแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่ใช้บอกใช่ไหมฮะเป็นตัวเดียวที่ใช้บอกเท่านั้นเองคุณภาพยังไงนะปัจจุบันเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่พูดถึงงานวิจัยนะฮะเรายังไม่มีใช้ทั่วไปกับคนไข้ในแง่ของงานวิจัยเรามีนะเรามีสามารถไปทำ MRI สามารถทำอะไรได้สามารถตัดกระดูกคนไข้ไปวัดได้แต่ในแง่ของการรักษาทางที่ใช้กับคนไข้ทั่วไปเรายังไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดนะตอนนี้เราก็ยังใช้อันนี้แหละในการวัดทั่วๆยังใช้ในการวัดแล้วก็รักษาต่อไปต่อเนื่องกันทั่วไปนะตำแหน่งที่วัดก็อย่างเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะครับก็คือวัดที่สะโพกวัดที่กระดูกสันหลังแล้วก็วัดที่ข้อมือนะครับถามว่าเมื่อไหร่ควรจะตรวจอันนี้ควรจะต้อง ดูไว้เลยนะครับว่าใครเข้าข่ายและยังไม่ได้วัดลองพิจารณาไปวัดได้อันที่1 นะครับคิดว่าหลายๆคนคงจะเข้าข่ายกันแล้วนะฮะผู้หญิงอายุมากกว่า65ปีนะครับไม่ต้องยกมือก็ได้นะครับผู้หญิงมากกว่า65ปีผู้ชายอายุมากกว่า70ถ้าเกิดใครเข้าข่ายนะครับลองพิจารณาลองไปวัดดูนะฮะถือว่าเป็นสกรีนนิ่งเหมือนแมมโมแกรมนะฮะถือว่าเป็นเข้าข่ายเป็นสกรีนนิ่งแมมโมแกรมควรจะไปวัดได้นะครับหรือถ้าอายุน้อยกว่า65ปีแต่มีปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้ควรจะต้องไปวัดได้แก่ถ้าอายุน้อยกว่า65ปีแต่มีประวัติปวดประจำเดือนก่อนอายุ45มีประวัติหมดประจำเดือนก่อนอายุ45หรือมีประวัติตัดรังไข่ตัดรังไข่2ข้างหรือตัดมดหรืออะไรก็แล้วแต่หรือกินยาฮอร์โมนอะไรก็แล้วแต่อะไรพวกเนี้ยนะฮะทำให้เราหมดประจำเดือนก่อนอายุ45อันนี้พิจารณาไปตรวจมวลกระดูกได้กินยาประเภทสเตียรอยนานกว่า3เดือนนะครับจริงๆเขามีจำนวนมิลลิกรัมด้วยนะฮะไม่แน่ใจไปถามพยาบาลที่ศูนย์กระดูกได้นะครับว่าเท่าไหร่มีประวัติคนในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่เป็นโรคกระดูกพรุนหรือกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนนะครับก็พิจารณาไม่แน่ใจไปถามพยาบาลได้ว่าเอ๊ะอย่างฉันเนี่ยจำเป็นควรจะต้องวัดมวลกระดูกไหมไปถามได้นะฮะน้ำหนักตัวน้อยถามว่าน้ำหนักตัวน้อยกว่าเท่าไหร่นะฮะใครมีเครื่องเลขในที่นี้บ้างอยากจะวัดนะฮะให้เอาน้ำหนักในเป็นกิโลนะครับหารด้วยศูนย์สูงยกกำลัง2ใครได้น้อยกว่า19กิโลกรัมส่วนเมตรกำลัง2ใครไม่เป็นบ้างฮะยกมือไม่เป็นยกมือครับเดี๋ยวให้พยาบาลเข้าไปหาเดี๋ยวพยาบาลเข้าไปหาครับยกมือค้างไว้ครับยกมือค้างไว้ฮะเดี๋ยวพยาบาลเข้าไปหาเดี๋ยวหลังไมค์ก็ได้ฮะเดี๋ยวให้พยาบาลเข้าไปหานะครับ19ส่วนไม่งั้นเดี๋ยวเลิกเสร็จแล้วเดี๋ยวให้พยาบาลเข้าไปหานะใครได้น้อยกว่า19กิโลกรัมต่อตารางเมตรกำลัง2นะฮะอันนั้นถือว่าเป็นข้อเสี่ยงนะครับต่อการที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนนะฮะก็อาจจะพิจารณาเพิ่มน้ำหนักซะก่อนอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโรคเดียวแล้วมั้งฮะเท่าที่ผมรู้นะที่คนผอมเนี่ยเป็นความเสี่ยงนอกนั้นแย่หมดนอกนั้นคนอ้วนแย่หมดนะฮะอันนี้เป็นโรคเดียวที่คนอ้วนมีประโยชน์
อันนี้เนี่ยนะครับโรคอันต่อไปฮะเคยมีกระดูกหักจากอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงมาก่อนนะครับหรือเอ็กซเรย์แล้วมีลักษณะกระดูกบางนี้เป็นหมอให้ความเห็นนะฮะอันต่อไปคือใครมีประวัติว่าส่วนสูงลดลงประมาณสัก4เซนหรือว่า2เซนต่อปีนะครับอันนี้ก็ถือว่านั้นแล้วรู้ได้ยังไงจากบัตรประชาชนนี่ครับจากบัตรประชาชนเคยสูงเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันลดลงนะฮะหรือมีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรครูมาตอยหรือโรค SLE หรือกินยาต้านมะเร็งโดยเฉพาะผู้ชายนะฮะถ้าผู้ชายเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วกินยากดภูมิบางตัวหรือกินยาต้านฮอร์โมนบางอย่างผู้หญิงที่กินยาโรคมะเร็งเต้านมบางตัวอันนั้นเป็นความเสี่ยงสูงมากเลยนะครับอาจจะต้องพิจารณาให้ยาโรคต้านโรคกระดูกพรุนนะฮะแล้วก็ผู้ชายอายุมากกว่า70ปีนะครับการวินิจฉัยนะฮะเราก็จะวินิจฉัยจากค่า T score นะครับเมื่อเราตรวจพบมวลกระดูกแล้วเราก็จะดูค่า T score เป็นหลักเราพบว่าค่า T score ที่น้อยกว่าเท่ากับ -2.5 เราจะถือว่าเป็นโรคกระดูกพรุนนะครับเหมือนกับเราวัดค่าเราสอบอะฮะค่า T score นี่คือหมายว่ามวลกระดูกน้อยกว่าค่ามาตรฐานเกณฑ์เฉลี่ยไป -2.5 ส่วนเบียดเบนมาตรฐานคือ SD อะฮะก็คือตกไป 2.5 SD อะก็ถือว่าเป็นโรคกระดูกพรุนไปเรียบร้อยนะครับ นอกนั้นก็ถือว่าโรคกระดูกร้างโดยทั่วไปนะฮะโรคกระดูกพรุนเนี้ยจะแบ่งเป็น2แบบคือโรคกระดูกพรุนตามอายุกับโรคกระดูกพรุนที่เกิดตามโรคนะครับโรคอื่นอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นถามว่าประเด็นสำคัญของการรักษาโรคกระดูกพรุนสำหรับหมอทุกท่านนะฮะโดยเฉพาะที่เนี้ยเราก็จะมีการเทรนหมอที่เทรนก็จะมีหมอหลายท่านเป็นลูกศิษย์ผมก็จะรู้ว่าเอ๊ะเราจะต้องทำอะไรสเต็ปแรกเลยนะคือจะต้องดูก่อนว่าเป็นโรคกระดูกพรุนที่เป็นโรคกระดูกพรุนทุติยภูมิหรือว่าเป็นโรคกระดูกพรุนตามหลังโรคอื่นไหมเพราะเป็นถ้าเป็นตามหลังโรคอื่นรักษาได้นะครับถ้าเป็นโรคกระดูกพรุนปฐมภูมิคือตามอายุนี้อันนี้ทำอะไรไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราย้อนอายุไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นตามหลังโรคอื่นเนี่ยเราพอจะทำได้นะฮะเช่นยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นตามหลังโรคต่อมพาราไทรอยอันเนี้ยเราส่งไปหาหมอบางท่านแล้วตัดพาราไทรอยเราตัดต่อมนั้นได้คือมันยังมีต่อมอยู่ต่อมนึงนะฮะซึ่งสร้างฮอร์โมนบางตัวแล้วฮอร์โมนตัวนั้นน่ะทำลายกระดูกอันนั้นน่ะเราส่งไปหาหมอบางท่านแล้วให้ตัดต่อมนั้นน่ะได้นะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะฮะแต่ต้องตรวจเลือดและนี่คือสาเหตุอันนึงที่ทำไมคนไข้ผมส่วนผมเห็นว่ามีคนไข้ผมหลายท่านอยู่ทำไมถึงต้องเจาะเลือดนี่คือคำอธิบายว่าทำไมมาหาผมทำไมจะต้องนั่งเจาะเลือดตลอดเวลาเพราะหนึ่งคือผมก็จะมีสูตรเจาะเลือดของผมอยู่แต่วิสิตแรกเลยนะคือการหาผมครั้งแรกเลยนะจะต้องมีผลเลือดเพราะผมจะต้องสกรีนนิ่งก็คือคัดกรองก่อนว่าเป็นโรคกระดูกพรุนทุติยภูมิไหมถ้าผลเลือดสงสัยโดยทั่วไปผมจะไม่ได้ตรวจเลือดเยอะอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ถ้าผมสงสัยว่ามันจะมีความผิดปกติอะไรที่สงสัยว่ามันจะทำให้มีโรคอะไรบางอย่างผมถึงจะส่งไม่ต้องถ่ายรูปนะฮะนี่เป็นภาษาแพทย์นะผมถึงจะส่งอะไรที่มันเวอร์ขึ้นที่จะดูลึกขึ้นเรื่อยๆแต่จะเห็นว่าการตรวจเลือดก็จะเยอะขึ้นนะครับอันนี้ให้ดูเยอะไว้เฉยๆว่าโดยทฤษฎีทางการแพทย์แล้วเนี่ยโรคกระดูกพรุนไม่ใช่แค่มวลกระดูกมันมีการตรวจเลือดหลายๆอย่างและทฤษฎีมันเยอะผมให้ดูไว้เฉยๆว่าเออไม่ใช่มาหาหมอแล้วแค่อ่านผลมวลกระดูกแล้วก็สั่งยาไม่ใช่นะครับโดยความรู้ทฤษฎีแล้วมันมีมากกว่านั้นเพราะหลักการรักษาโรคกระดูกพรุนหลักการอันแรกคือดูว่าโรคกระดูกพรุนนั้นเป็นสาเหตุที่สามารถรักษาให้หายได้ไหมส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนใหญ่เป็นจากอายุแต่บอกไว้ก่อนนะครับถ้าโรคกระดูกพรุนเป็นจากโรคหรืออะไรบางอย่างเราสามารถทำให้ดีขึ้นได้และคุ้มนะครับบอกไว้แค่นั้นนะโดยทั่วไปการรักษาและการป้องกันนะครับจะแบ่งเป็น2วิธี1การรักษาด้วยวิธีไม่ใช้ยากับการรักษาด้วยวิธีใช้ยานะครับการรักษาด้วยวิธีไม่ใช้ยาเดี๋ยวคุณหมออ้อมจะมาพูดให้ฟังบ้างแต่ผมจะพูดแตะนิดๆการรักษาด้วยวิธีไม่ใช้ยามีอยู่4หลักมีอยู่4ข้อเองขอให้จำไว้ได้ด้วยนะครับอันที่1ผมก็จะเน้นหลักการสำคัญของการรักษาด้วยวิธีไม่ใช้ยานี่คือคนไข้ผมทุกคนจะต้องถูกเน้นและจะต้องถูกท่องมาด้วยเพราะผมจะถามทุกครั้ง1อาหารนะ
ซึ่งผมก็จะรู้บ้างคร่าวๆรู้ประปรายรู้ไม่ได้เยอะส่วนใหญ่พยาบาลจะรู้เยอะกว่าผมอาหารเนี่ยจะต้องรู้นะคือถ้าใครน้ำหนักตัวน้อยนะผมก็จะบอกว่าต้องไปพยายามเพิ่มน้ำหนักแต่ต้องเพิ่มน้ำหนักที่เป็นโปรตีนนะฮะไม่ใช่เพิ่มไขมันนะต้องเข้าฟิตเนสต้องพยายามทำไงก็ได้ให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคนไข้ผมก็จะน้ำหนักวัดน้ำหนักตัวทุกครั้งนะครับเพื่อดูว่าน้ำหนักตัวทำยังไงให้มันน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มอย่างมีสุขภาพแต่ไม่ใช่เพิ่มไขมันนะฮะก็เราก็จะเน้นเพิ่มโปรตีนเพิ่มไขมันของเราที่ธนบุรีเราก็จะมีการปรึกษาหมอนะครับที่หมอด้านนิวทริชั่นหมอด้านโภชนาการถ้าเกิดสมมติว่าเราเพิ่มน้ำหนักก็ยังไม่ได้สักทีนึงเราก็อาจปรึกษาหมอโภชนาการเพราะโรคกระดูกพรุนนะฮะก็อย่างที่บอกหลักการรักษาโรคกระดูกพรุนนี้ต่อให้เรากินยานะครับแต่ถ้าน้ำหนักมันไม่เพิ่มเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักมันไปลงที่กระดูกมันไม่ได้ผลนึกออกไหมฮะกระดูกเนี่ยผมยกตัวอย่างงานการศึกษาให้ฟังรู้ไหมฮะว่ากระดูกเราเนี่ยมีการศึกษาที่เขาศึกษาคนที่ไปเป็นมนุษย์อวกาศพบว่าต่อให้เราให้ยาอะไรดีแค่ไหนเนี่ยมนุษย์อวกาศเนี่ยกระดูกลดน้ำหนักกระดูกหรือว่ามวลกระดูกลดลงไป7%เลยนะฮะต่อให้ยาเมนเทนกระดูกอยู่เนี่ยให้ยาคงเนื้อกระดูกอยู่เนื้อกระดูกก็ลดลงไปอยู่ประมาณ 7% อยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีน้ำหนักไปโหลดที่กระดูกอันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นความจำเป็นที่มนุษย์อวกาศเทรนมันก็เลยเปลี่ยนมนุษย์อวกาศต้องมีการออกเอ็กซ์ไซส์ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องเพิ่มน้ำหนักที่เป็นกระดูกเพราะฉะนั้นอันนึงที่สำคัญคือการออกกำลังกายต้องเน้นที่ลงน้ำหนักถามว่าลงน้ำหนักอย่างไรก็ไม่ใช่ไปกระโดดอะไรมากนะครับก็คือเดินธรรมดาการออกกำลังกายโดยการเดินไม่ว่าจะเป็นการเดินธรรมดาหรือว่าเป็นการเดินในสระว่ายน้ำอันนั้นก็เพียงพอนะครับก็แล้วแต่ว่าคนไข้มีความเสี่ยงต่อโรคอื่นไหมป้องกันการหกล้มอันนี้คือความสำคัญนะฮะเพราะว่าเรากำลังเข้าสู่ Aging Society ประเทศไทยผมลืมถามเป็น Aging หรือ Age Society แล้วครับจริงๆประเทศไทยเราเนี้ยมีผู้สูงอายุมากกว่าเท่ากับ60ปีอยู่ประมาณ 17% มากกว่าเท่ากับ65ปีอยู่ประมาณ 14% ตัวเลขประชากรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลณปีนี้เพราะฉะนั้นประเทศไทยเรายังเป็น Aging อยู่แต่กำลังจะเข้าสู่ Age ในไม่กี่ปีเพราะฉะนั้นมีความสำคัญของการป้องกันการหกล้มแต่ตัวเลขสุดท้ายคำพูดสุดท้ายคือ 24/7 หรือผมเรียกว่าชอบเป็น 7-11 อ่ะนะฮะ 7-11 เนี่ยคือหมายความว่าถ้าคนไข้คนไหนคือผมอาจจะมีคนไข้ hip fracture เยอะแล้วก็มี vertebral compression fracture มีกระดูกสันหลังหักยุบเยอะผมจะเลยเน้นสำคัญมากเลยนะฮะว่าคือเราจะเห็นว่าคนไข้ที่มี hip fracture มีกระดูกข้อสะโพกหักแล้วเนี่ยมีความสำคัญมากเลยว่าจะต้องมี caregiver คือผู้ดูแลผู้ป่วยมีความสำคัญมากว่าจะต้องปรับบ้านเพื่อป้องกันการหกล้มสูงต้องปรับบ้านยังไงก็แล้วแต่ให้ทำให้ไม่เกิดการหกล้มและต้องมีการดูแลผู้ป่วยตลอดเวลาเลยเพราะว่าเรากำลังเข้าสู่การดูแลผู้สูงอายุบ้านณปัจจุบันที่เราเคยสร้างไว้เนี่ยเรากำลังดูแลเข้าสู่แล้วมันไม่เหมาะสมกับการ กับยุคปัจจุบันอีกต่อไปบ้านคนไทยเราอยู่2ชั้นเนี่ยคือผมเข้าใจนะผมไม่ได้นั่นอะไรนะฮะบ้านเรา2ชั้นเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันคนไข้หลายคนที่เราแนะนำคือผมทำโครงการอยู่ที่ศรีราษฎร์นะฮะโครงการการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเนี่ยคนไข้เนี่ยก็จะมีปัญหาบอกว่าหลังผ่าตัดข้อสะโพกหลังผ่าตัดข้อสะโพกเนี่ยบ้านจะต้องขึ้นบันไดไป2ชั้นผมว่าพยายามปรับบ้านให้ลงมาอยู่ชั้นล่างได้ไหมคนไข้ส่วนหนึ่งว่าขอไปชั้น2ละกันผมว่าก็ต้องคิดในอนาคตข้างหน้านะเพราะว่าเราน่ะมีแต่จะแก่ตัวลงสำหรับคนสูงอายุนะครับดีที่สุดคือคงที่เข้าใจความหมายเนาะเป็นไปไม่ได้นะครับว่าผู้สูงอายุน่ะจะดีขึ้นเรื่อยๆผมไม่ได้พูดเพื่อให้หมดกำลังใจนะแต่เราต้องยอมรับความจริงว่าเป็นธรรมชาติของโลกมนุษย์รวมทั้งตัวผมด้วยนะที่อวัยวะหรือทุกอย่างจะต้องเสื่อมถอยลงตามอายุดีที่สุดคือรักษาให้เท่าเดิมเข้าใจความหมายใช่ไหมครับดีที่สุดคือรักษาให้เท่าเดิมมันผิดธรรมชาติที่ทุกอย่างจะดีขึ้นหัวใจเป็นไปไม่ได้ที่มันจะดีขึ้นเมื่ออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆยกเว้นเด็กใช่ไหมฮะดีขึ้นคือมันเท่าเดิมเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราก็ต้องคิดถึงอนาคตหน้าว่าบ้านเราจะทำยังไงอนาคตหน้าเราต้องคิดว่าเราจะอยู่2ชั้นเราจะเดินขึ้นไปได้ไหมณตอนนี้เรา70อนาคตหน้าเรา80
อนาคตเรา90แล้วยังอยู่2ชั้นอีกได้ไหมนี่คือสิ่งที่การปรับบ้านหรือว่าการอนาคตหน้าเราต้องคิดถึงคนที่จะต้องมาดูแลเราต่อด้วยเสมอนี่คือการรักษาด้วยวิธีไม่ใช้ยาการรักษาด้วยวิธีไม่ใช้ยาแคลเซียมวิตามินดีผมคิดว่าหนังสือผมคงจะได้รับไปแล้วใช่ไหมครับมีใครยังไม่ได้บ้างยกมือครับหนังสือผมมีใครยังไม่ได้รับครับหนังสืออะไรหนังสือโรคกระดูกพรุนมีใครยังไม่ได้รับครับมีหนังสือโรคกระดูกพรุนยังมีคนสงสัยมีใครยังไม่ได้รับครับยกมือเลยครับเดี๋ยวจะมีการแจกหนังสือโรคกระดูกพรุนนะฮะโดยทั่วไปนะฮะแคลเซียมประมาณ 1,000 ถึง 1,500 มิลลิกรัมนะครับแล้วก็วิตามินดีอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็จริงๆเนี่ยโดยทั่วไปนะฮะก็ควรจะกินแคลเซียมและวิตามินดีให้เพียงพอนะครับร่วมกับการออกกำลังกายส่วนเรื่องยานะครับโดยทั่วไปยาอย่างที่บอกมี2หลักการเท่านั้นเองคือยาเสริมสร้างมวลกระดูกกับยาต้านการสลายกระดูกจำได้ไหมครับเซลล์ปลาหมึกมันทำหน้าที่ในการฆ่ากระดูกหรือว่าสลายกระดูกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยาตัวที่หนึ่งคือยาฆ่าเซลล์ปลาหมึกเพื่อทำให้เซลล์ที่เป็นเซลล์ลูกบาศก์สร้างกระดูกทันนั่นคือยาต้านกระดูกต้านการสลายกระดูกเซลล์ประเภทที่สองคือยาเสริมสร้างกระดูกคือยาไปกระตุ้นทำให้เซลล์ที่เป็นเซลล์ลูกบาศก์สร้างกระดูกทันนั่นคือเซลล์ชนิดที่ยาประเภทที่สองหลักการใช้ยาแล้วแต่แพทย์จะสั่งข้อบ่งชี้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอสรุปด้วยข้อเท็จจริงบางประการสำหรับโรคกระดูกพรุนข้อเท็จจริงประมาณที่1ยาต้านกระดูกพรุนณปัจจุบันนี้ลดอุบัติการเกิดกระดูกหักได้ไม่ 100% ได้แค่ประมาณ 30-40% เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันดีกว่าการแก้ถ้าหักแล้วผลของการรักษาไม่ได้ดีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นป้องกันก็ต้องดีกว่าแก้แน่นอนอยู่แล้วนะครับผลของการเกิดกระดูกหักเนี่ยมันรุนแรงมันเปลี่ยนแปลงทั้งสรีระวิทยาของผู้ป่วยอย่างโรคกระดูกสันหลังหักยุบเนี่ยนอกจากคนไข้จะรู้สึกแย่ลงปอดก็ไม่ดีท้องก็ไม่ดีครอบครัวก็จะต้องมาดูแลเราสังคมก็จะเป็นปัญหาสังคมด้วยเพราะฉะนั้นการป้องกันก็จะดีกว่าการแก้และที่สำคัญเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็จะบอกว่าโอ้ไม่เอาแล้วไม่รักษาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวก็อายุตั้ง70แล้วคงไม่อยู่อะไรเท่าไหร่ผมจะบอกให้นะครับว่าสังคมเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยดูไม่ฮะว่าอายุเฉลี่ยของผู้หญิงเท่าไหร่ลองเดาสิฮะ75 80ผู้ชายล่ะ70ตัวเลขของข้อมูลของประชากรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นเดียวกันอายุเฉลี่ยของผู้ชาย72ผู้หญิง78นะฮะแต่ลองดูคนไข้ผมนะฮะลองเดาดูซิว่าคนไหนอายุเยอะที่สุดในนี้ทุกคนอายุมากกว่า90ปีหมดนะฮะทุกคนในนี้เนี่ยอายุมากกว่า90ปีนะครับไม่รู้มีใครในนี้ป่ะฮะขออนุญาตหมดนะเพราะจริงๆคนไข้มาขอรูปถ่ายรูปผมเองนะมี109อยู่คนเดียวนะฮะแล้วก็อายุและทุกคนเนี่ยเป็นกระดูกหักเกือบหมดทุกคนที่มาที่อยู่เนี่ยคือผมผ่าตัดหมดอะผ่าตัดด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าจำไม่ได้แล้วแต่ทุกคนเนี่ยก็มีทั้งธนบุรีและศรีราชนะฮะ109เนี่ยคนนี้ hip fracture กระดูกข้อสะโพกหักเป็นคนจีนเป็นคนไข้ที่ศรีราชนั่นเยอะที่สุดนะฮะคนนี้เป็นคนที่อายุ101เนี่ยเป็นคนไข้อาจารย์หน่วยไม่ได้มีกระดูกหักนะครับนอกนั้นกระดูกหักหมดนะฮะก็ผมก็สไลด์สุดท้ายผมจะพูดให้ฟังว่าหลายๆท่านคิดว่าเออฉันไม่ต้องรักษาเพราะเดี๋ยวฉันก็ปุ๊บละจริงๆไม่ใช่แล้วนะฮะปัจจุบันคนสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆและนี่คือสาเหตุอันนึงที่จะทำให้เราต้องรู้สึกว่าเราต้องสนใจตัวเองและเป็นสาเหตุที่ทำให้ว่าเราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นจำเป็นจะต้องอาศัยหลายๆอย่างการรักษาด้วยวิธีการใช้ยาก็มีความสำคัญการรักษาด้วยวิธีไม่ใช้ยาสำคัญกว่าขอบคุณมากครับมีคำถามอะไรไหมครับคำถามจาก Facebook ก็ได้นะครับ
ค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตเป็นคำถามค่ะจากทางช่องทาง Facebook Live ของเรานะคะคำถามแรกเลยค่ะที่อยากจะถามคุณหมอนะคะว่าส่วนใหญ่ค่ะกระดูกส่วนไหนมีอาการพุนก่อนกันคะโดยทั่วไปนะครับอาการพุนเนี้ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่ถ้าในผู้หญิงนะฮะมันจะเกิดอาการที่กระดูกข้อมือก่อนนะครับโดยที่เราจะพบการหักของที่บริเวณข้อมือนะครับหลังจากนั้นก็จะพบที่กระดูกสันหลังนะครับแล้วก็จะพบที่กระดูกข้อสะโพกเป็นข้อสุดท้ายนะครับค่ะคำถามต่อไปนะคะเป็นคำถามจากช่องทาง Facebook เช่นเดียวกันค่ะบอกว่าผู้ป่วยโรคนี้ใช้ชีวิตแบบเป็นคนปกติได้หรือเปล่าคะโดยทั่วไปมันเป็นภัยเงียบนะครับโดยทั่วไปเราจะไม่รู้หรอกครับว่าเป็นโรคกระดูกพรุนก็จะใช้ชีวิตตามปกติแต่ถ้าเกิดกระดูกหักเมื่อไหร่นะครับมันก็จะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตต่อคุณภาพชีวิตของเราถ้าเป็นกระดูกหักที่เรนอื่นอาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเราน้อยนะครับเช่นกระดูกข้อมืออาจจะไม่ได้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเราเท่าไหร่หรือกระดูกข้อไหล่หรือกระดูกข้อเท้าแต่ถ้าเป็นกระดูกสันหลังหักหรือกระดูกข้อมือกระดูกข้อสะโพกหักอาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเรามากกว่าที่เรนอื่นคำถามต่อไปนะคะคำถามที่3ค่ะบอกว่าคนวัยรุ่นหนุ่มสาวสามารถเป็นโรคนี้ได้หรือไม่โดยทั่วไปถ้าจะเป็นโรคกระดูกพรุนในคนหนุ่มสาวจะต้องเป็นกระดูกพรุนชนิดทุติยภูมินะครับเช่นเป็นตามหลังโรคอื่นนะฮะที่พบได้ก็คือเป็นโรคของต่อมไรท่อเช่นโรคไทรอยหรือโรคพาราไทรอยหรือโรคเป็นมะเร็งบางชนิดซี่หลังฮอร์โมนบางชนิดออกมานะครับและทำให้เกิดเป็นโรคกระดูกพรุนทุติยภูมิคำตอบคือเป็นได้ครับและต้องมาหาสาเหตุไม่ได้เป็นโรคกระดูกพรุนพุทธปฐมภูมิอย่างในคนสูงอายุทั่วไปค่ะและคำถามสุดท้ายจากช่องทาง Facebook นะคะคนท้องเป็นได้ไหมชอบปวดหลังปวดข้อค่ะเป็นได้ครับเพราะว่าในคนท้องเนี่ยเขาจะเป็นภาวะโรคกระดูกพรุนที่เป็นจากในคนท้องและการรักษาค่อนข้างจะยากในทฤษฎีของโรคกระดูกพรุนในคนท้องเนี่ยเชื่อว่าจากการที่แม่เนี่ยตั้งภาวะตั้งครรภ์อยู่เนี่ยถูกระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยมีการถูกดูดซึมแคลเซียมผ่านทางทารกนะฮะซึ่งในภาวะนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมีการให้แคลเซียมเสริมมากขึ้นกว่าปกติแล้วก็การรักษาจะต้องมาคุยกันโดยเฉพาะแต่คำตอบคือเป็นได้ครับค่ะขอบคุณทางด้านของ Facebook ของเรานะคะคำถามภายในห้องประชุมค่ะท่านใดมีข้อสงสัยอยากจะถามคุณหมอไหมคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะตั้งคำถามได้เลยค่ะเชิญครับคุณลุงครับผมอายุ80แล้วนะครับแต่ว่าบางทีห้องนอนผมอยู่ชั้น4ผมต้องขึ้นลงขึ้นลงวันละ 2-3 ครั้งขึ้นลง 4-5 ครั้งจะทำให้กระดูกแต่ว่าขึ้นยังพอไหวไม่เหนื่อยครับก็จริงๆก็จะเป็นให้ขึ้นลงน้อยกว่านี้ดีไหมคือจริงๆก็คำตอบคือมันก็ดีอยู่แล้วอะครับถ้าขึ้นลงน้อยกว่านี้ได้ก็ดีอนาคตง่ายคุณลุงอาจจะต้องคิดถึงการปรับบ้านถ้าทำได้นะครับอาจจะลองย้ายถ้าทำได้อาจจะย้ายลงมาอยู่ชั้น2ได้ไหมแต่โดยทั่วไปเนี่ยการมันก็ขึ้นอยู่กับที่ผมเล่านะฮะจะเห็นว่าสไลด์ผมเนี่ยสุดท้ายเนี่ยยังมีคนอายุร้อยกว่าตั้งเยอะบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับการพันธุกรรมของคนไข้ด้วยนะฮะบางคนอายุร้อยกว่าเห็นไหมฮะว่าบางคนร้อยกว่าแถมเป็นคนจีนด้วยบางคนเอ็กซ์ไซส์มาดีพันธุกรรมดีก็อยู่ได้ทั้งร้อยกว่าเพราะนั้นผมก็ตอบยากแต่ผมก็พูดให้ฟังเฉยๆว่าบางทีเราต้องคิดเอาครับว่าเออเราจะไหวไหมถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้เริ่มขึ้น4ชั้นเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอาจจะพิจารณาเริ่มปรับลงมาอยู่ที่ชั้นล่างๆด้วยนะครับค่ะขออนุญาตคำถามต่อไปได้เลยค่ะเมื่อกี้ใครยกก่อนผมไม่แน่ใจอาจจะต้องให้ MC ช่วยดูยกก่อนเวลาเดินเนี่ยค่ะเวลาเดินเนี่ยนะคะเพื่อนทักแล้วว่าทำไมหน้าไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะเรียนถามว่าถ้าสมมติว่ามาตรวจเนี่ยตรวจกระดูกพรุนหรือตรวจกระดูกบางแล้วก็สามารถถ้าสมมติเพิ่งเป็นเพราะว่าปีนี้ที่เพื่อนทักแต่ก่อนไม่เคยทักนะคะสมมติตรวจปีนี้จะมีโอกาสหายไหมคะถ้าพยายามที่จะทำตัวเองให้นั่งตรงเดินตรงตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะครับขอบคุณมากคือผมคิดว่าโรคกระดูกพรุนเนี่ยที่บอกว่าเดินแล้วข้างหน้าไปก่อนเนี่ยไม่ใช่อาการของโรคกระดูกพรุนแน่นอนครับแต่อาจจะเป็นอาการของโรคอื่นนะครับอาจจะต้องมาตรวจเพราะว่า NPS A โรคน้ำไขสันหลังโพรงไขสันหลังเนี่ยแล้วทำให้เกิดอาการเดินผิดปกติก็พบได้แต่ถามว่าอย่างคุณป้าเนี่ยถ้าอายุเกิน65แล้วตรวจโรคกระดูกพรุนสกรีนนิ่งไว้ก่อนคัดกรองไว้ก่อนก็มีประโยชน์นะครับ
ถ้างั้นควรตรวจครับควรจะตรวจว่าโรคกระดูกพรุนเป็นไหมควรอันนั้นควรตรวจแน่นอนเพราะว่ามันก็เหมือนกับการตรวจแมมโมแกรมถ้าตรวจแล้วพบว่าเป็นโรคกระดูกพรุนก็ป้องกันไว้ก็รักษาแต่ถ้ามันยังไม่ใช่โรคกระดูกพรุนก็ป้องกันไม่เป็นโรคกระดูกพรุนส่วนเรื่องของการเดินที่ผิดปกติอาจจะต้องไปคัดกรองซึ่งของเราก็มี NPH โปรแกรมของ NPH ในการตรวจคัดกรองว่าเป็น NPH มั้ยถ้ามันคือโรคในน้ำในไขสันหลังนะฮะหรือว่าตรวจระบบประสาทอย่าลืมนะครับว่า1คน1คนมันไม่ได้มีความเสื่อมได้เฉพาะแค่โรคเดียวเราสามารถมีความเสื่อมได้ตั้งทุกระบบไม่ว่าจะเป็นสมองเป็นหัวใจทางเดินอาหารมันเป็นได้ทุกระบบนะครับแต่ว่าโรคกระดูกพรุนไม่ใช่อธิบายการเดินผิดปกติแน่นอนครับขออนุญาตนะคะพอดีว่ามีคำถามน่าสนใจจากช่องทาง Facebook มาค่ะถามว่าดื่มนมเปรี้ยวได้แคลเซียมไหมคะได้น้อยครับโดยทั่วไปผมแตะเรื่องนี้น้อยนะฮะเรื่องแคลเซียมเพราะว่าผมคิดว่า มันจะมีช่องทางที่หาข้อมูลได้เยอะแล้วก็ในหนังสือผมจะมีโดยทั่วไปแหล่งข้อมูลแหล่งที่มาของแคลเซียมมีหลายแบบผมพูดคร่าวๆแบบนี้นะสามารถหาได้ข้อมูลได้เยอะนมเปรี้ยวมีที่มาของแคลเซียมน้อยมากโดยทั่วไปแคลเซียมที่ผมบอกเรนจ์ประมาณ 1,000-1,200 มิลลิกรัมเนี่ยคือแคลเซียมที่ควรจะได้ทั้งวันนะครับโดยข้อมูลของคนไทยเนี่ยคนไทยบริโภคแคลเซียมได้จากอาหารเนี่ยน้อยมากนะครับประมาณ 300-400 มิลลิกรัมเป็นข้อมูลของขอนแก่นนะต้องไปดูว่าขอนแก่นเนี่ยเขากินอาหารอะไรยังไงผมไม่รู้คนไทยกรุงเทพเนี่ยกินยังไงผมก็ไม่รู้แต่ว่าสมมติว่าเรากินประมาณสัก300-400มิลลิกรัมคิดดูแล้วกันฮะว่ายังต้องการแคลเซียมอีกเท่าไหร่แล้วก็นมที่เรากินอยู่คิดว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยมีแคลเซียมเยอะไหมไม่เยอะนะครับนมเปรี้ยวที่คิดว่าโฆษณาอยู่เนี่ยก็ไม่เยอะนะฮะต่อให้นมยี่ห้ออะไรสักอย่างที่ผสมบอกว่าผสมงาดำหรือผสมไอพวกเนี้ยก็ยังไม่เยอะนะฮะถ้าคิดว่าจะกินนมให้มีแคลเซียมเพียงพอต่อความต้องการเนี่ยกินเป็นแกลลอนนะฮะเพราะฉะนั้นโยเกิร์ตก็มีแคลเซียมแต่ไม่ได้มากพอที่จะสามารถเพียงพอต่อทั้งวันเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปอาจจะต้องเลือกกินอาหารหลายๆประเภทได้แก่ปลาแซลมอนนะครับงาดำแต่ถามจริงฮะปลาแซลมอนจริงๆก็คือมันพูดได้เยอะปลาแซลมอนนี่ต้องเป็นแซลมอนที่ว่ากว่าแหวกว่ายในกลางทะเลนะเพราะปลาแซลมอนที่อยู่ตามร้านซูชินั้นเป็นปลาแซลมอนเลี้ยงในฟาร์มนั้นแคลเซียมน้อยปลาทูได้ครับมันรายละเอียดนะฮะเดี๋ยวค่อยนั่นแล้วกันเดี๋ยว MC ลองดูเวลาหมอได้ค่ะขออนุญาตขอคำถามต่อไปนะคะอีก2คำถามค่ะค่ะจะเรียนถามคุณหมอนะคะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็ได้ไปวัดมวลกระดูกที่แบบนอนน่ะนะคะแล้วก็วัดเครื่องไหนครับเครื่องนี้หรือเครื่องที่วัดที่ข้อมือใช่มั้ยฮะไม่ใช่ข้อมือแบบวัดที่นอนและวัดสันหลังใช่มั้ยครับกับสะโพกกับสะโพกค่ะแล้วทีนี้ว่าค่าของสะโพกนี่มันมี2ค่ามันคือค่าอะไรคะค่าหัวสะโพกหรือค่าอะไรมันมี2ค่าฮะมันจะมีค่าค่า1ก็ต่ำถือว่าใช้ได้ครับหมายถึงมันคือค่าของหัวสะโพกใช่มั้ยคะมันมี2อันฮะคือค่าคอสะโพกกับทั้งหมดแล้วทำไมเขาไม่เอาค่าทางด้านสะโพกขวาด้วยคะโดยทั่วไปเขาจะใช้ค่าข้อสะโพกที่ไม่ถนัดค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะอยากเรียนถามคุณหมอนะคะอยากเรียนถามคุณหมอนะคะว่ากระดูกสะโพกเนี่ยมันจะมีเสียงดังก๊อกๆอย่างเงี้ยค่ะจัดว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนไหมคะไม่ครับโรคกระดูกพรุนจะเป็นความเสื่อมของกระดูกได้ยินเสียงก๊อกๆเป็นโรคข้อเป็นความผิดปกติของกระดูกอ่อนผิวข้อครับอันนี้คือไม่อันตรายถึงกับอาจจะอันตรายครับอาจจะต้องไปเอ็กซเรย์ดูว่าผิดปกติไหมแล้วถ้าสมมติว่าคนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วเนี่ยสามารถเพิ่มมวลกระดูกได้ไหมคะโดยทั่วไปยาที่กินอยู่นะฮะผมจะพูดให้ฟังนะยาที่กินอยู่นะฮะต่อให้ยาฉีดนะครับดีที่สุดนะยาฉีดยาเสริมมวลกระดูกที่แพงที่สุดนะฮะรู้ไหมแพงที่สุดราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ไม่ขนาดปีนึงนะฮะหนึ่งอ่ะเป็นแสนแพงที่สุดนะฮะคือยาฉีดเดือนละประมาณ 20,000 กว่าบาทใช้หนอติดต่อกัน18เดือนเพิ่มมวลกระดูกที่หลังได้ 13% เยอะไหมไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นคิดเอาเลือกรักษาหรือแก้หรือป้องกันแล้วแต่ครับไม่มียาตัวไหนดีสุดครับจำไว้นะครับพาราเซตก็แพ้ได้นะฮะ
ยาแก้แพ้ก็แพ้ได้เพราะฉะนั้นต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ไม่มีคือโดยทั่วไปไม่มีใครอยากให้ยาหรอกครับมันก็แพ้ได้มันก็มีไซด์เอฟเฟกต์มันมีผลข้างเคียงแต่ผมกำลังจะพูดว่ามันไม่มียาตัวไหนที่ได้ป้องกันได้ 100% แม้กระทั่งยาที่แพงที่สุดใช่ไหมฮะมันไม่มียาที่แพงที่สุดก็ไม่ได้ผล 100% แต่ยาที่แพงที่สุดที่เพิ่มมวลกระดูกได้ 13% เนี่ยที่ผมกำลังพูดเนี่ยมันป้องกันการกระดูกหักได้ 50-60% ใช่ไหมฮะมันไม่ได้ป้องกันได้ 100% เพราะฉะนั้นจำเป็นที่ที่เราจะต้องบอกนี่คืออย่าพึ่งยาอย่างเดียวต้องดูแลคือต่อให้ใช้ยาแต่ล้มทุกวันก็หักนะครับก็ต้องป้องกันด้วยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตค่ะนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณหมออ้อมรอถ้าเกิดยังไงผมขออนุญาตอักนิดนึงแล้วกันของเรานะฮะก็ที่ศูนย์กระดูกเราก็จะมีคุณหมอที่ดูเรื่องกระดูกพรุนอยู่นะครับนอกจากผมแล้วก็จะมีคุณหมอวรศิษฐ์มีคุณหมอคำวงมีคุณหมอปนัสมีคุณหมอธีรเดชก็จะมีอยู่นะครับก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษานะฮะก็จะมีพยาบาลให้คำปรึกษาได้ตลอดนะครับก็คุณหมอวรศิษฐ์อาจจะนั่งที่นี่ต่อเพื่อให้ข้อมูลปรึกษาต่อนะฮะถ้าเกิดมีใครมีคำถามนะครับอาจจะเป็นคำถามเกี่ยวเรื่องของโรคกระดูกพรุนหรือทั่วๆไปก็ยินดีคุณหมอวรศิษฐ์ก็เชี่ยวชาญเรื่องโรคกระดูกพรุนไม่แพ้ผมนะฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะ